วิธีทอดเพื่อนไหว้ให้กรอบนอกนุ่มในไม่อมน้ำมันว้าวน่ากินน่ากินอย่างแรงไหมน่ากินอย่างแรงทอดเพื่อนไหว้นะก็จะต้องให้น้ำมันเยอะหน่อยนะพี่น้องนี่ก็ส่วนของมันฝรั่งนะที่พี่บ่าวซื้อมานะพี่บ่าวแนะนำว่าถ้าพี่น้องจะซื้อนะให้เลือกขนาดกลางหรือว่าขนาดใหญ่นะอย่าเลือกขนาดเล็กวิธีการของพี่เบาก็คือไม่ต้องรอให้น้ำแข็งมันละลายนะก็สามารถทอดได้แบบเย็นๆแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันแล้วพี่เบาก็ตั้งน้ำมันนะจนตอนนี้ร้อนมากจนควันขึ้นเลยก็จะเอามันฝรั่งใส่ลงไปเลยน้ำมันร้อนๆนะพอเจอกับมันฝรั่งที่เย็นนะความร้อนของน้ำมันเนี่ยก็จะดบลงหน่อยดังนั้นช่วงแรกนี้ก็ยังเปิดไฟแรงจุดเอาไว้ก่อนทีนี้สังเกตพอน้ำมันเริ่มร้อนจัดขึ้นมาแบบนี้นะก็ลดเป็นไฟกลางช่วงแรกนี่ก็ขยับเบาๆไปก่อนรอให้มันเซ็ตตัวนะให้ข้างนอกมันเริ่มแข็งนะสำหรับเวลาในการทอดก็บอกได้ไม่ชัดเจนเพราะว่าขึ้นอยู่กับปริมาณตอนนี้ด้านนอกของเฟรนฟรายเนี่ยก็เริ่มที่จะแข็งๆแล้วแบบนี้ก็สีเริ่มออกสีเหลืองๆขึ้นมาถ้าว่ามีปาร์ตี้อะไรแบบนี้นะก็ซื้อมันฝรั่งเป็นถุงมาแล้วก็มาทอดแบบนี้ก็คุ้มเด็กๆก็จะชอบนะถ้าจะสังเกตฟังจากเสียงนะส่วนสีก็รอให้เหลืองช่วงนี้ก็สามารถที่จะคนได้เป็นระยะแบบนี้เลยให้ถูกเสมอกันไม่หักแล้วแบบนี้เพราะว่าด้านนอกมันแข็งกรอบแล้วแล้วตอนนี้ในส่วนของพี่เบาคิดว่าประมาณนี้ใช้ได้จริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะถ้าว่าชอบกรอบมากๆนะก็ยังต่อได้อยู่ได้หน้าตาแบบนี้สีเหลืองทองเลยทีนี้ก็เสด็จน้ำมันเอาทิชชู่รองแบบนี้นะพี่น้องจะได้ช่วยซับน้ำมันได้ยินเสียงกรอบไหมด้านนอกกรอบด้านในนุ่มก็ไม่ค่อยมีน้ำมันมาเท่าไหร่นะพี่น้องถ้าว่าทอดไฟอ่อนนะมันจะอมน้ำมันนี่ถ้าทอดไฟระดับกลางนะก็จะไม่อมน้ำมันเลยนะกินกับซอสตามชอบนะนี่ซอสพริกซอสมะเขือเทศได้ยินเสียงความกรอบนะไม่รู้ลงไปแล้ว1 ชิ้นจัดไปก่อนกรอบวิธีการทำไม่ยากนะพี่น้องย้ำอีกครั้งหนึ่งช่วงแรกเปิดไฟแรงจุดไว้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเอาเฟรนช์ฟรายใส่ลงไปแล้วอุณหภูมิน้ำมันจะลดลงเราก็รอให้น้ำมันร้อนจัดขึ้นมาก่อนแล้วค่อยปรับเป็นไฟกลางแล้วก็ทอดด้วยไฟกลางจนเสร็จเลยหน้าตาแบบนี้ก็ด้านนอกมีความกรอบนะด้านในก็จะมีความนุ่มๆถ้าใครจะเอาเกลือมาโรยก็ได้ตามชอบเลยจัดไปรสมะเขือเทศด้านนอกกรอบด้านในนุ่มเสร็จแล้วว้าวน่ากินน่ากินอย่างแรงไหมน่ากินอย่างแรงว้าไป